สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่4ถึงวันที่10สิงหาคมไพ่เรื่องทั่วไปขึ้นเด็กถือดาบจะได้รับข่าวลือที่ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ทำให้คุณรู้สึกสับสนแล้วก็ขัดแย้งในความคิดให้ระวังความใจร้อนแล้วก็การกระทบกระทั่งกับคนรอบตัวด้วยนะคะเรื่องการเงินเป็นไพ่จักรพรรดินีการเงินดีค่ะมีโอกาสในการสร้างรายได้สถานการณ์ทางการเงินกำลังจะดีขึ้นถ้าหากมีปัญหาด้านการเงินคนที่จะช่วยคุณได้จะเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะขาวท้วมใจดีค่ะส่วนเรื่องการงานนั้นเป็นไพ่เจ็ดดาบเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนมีความท้าทายและอาจจะมีเรื่องที่ต้องระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการโกหกการหลอกลวงถูกเอารัดเอาเปรียบหรือการกระทำที่ไม่โปร่งใสค่ะเรื่องสุขภาพเป็นไพ่สองไม้เท้าแข็งแรงและก็กำลังวางแผนดูแลตัวเองให้ดีกว่าเดิมด้วยเรื่องความรักเป็นไพ่สองถ้วยค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบคู่พบเจอคนถูกใจเป็นความรักที่สวยงามและก็โรแมนติกสำหรับคนที่มีคู่นะคะความสัมพันธ์ราบรื่นมีความสุขเข้าใจกันมากขึ้นคู่ที่ทะเลาะหรือว่ามีปัญหากันก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็รักกันเหมือนเดิมค่ะ